ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสบตนะครับได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและก็หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมนําคณะโอ c นะครับเยือนจังหวัดปัตตานีชมาศาสนสถานนะครับแล้วก็รัฐบาลเอ,เองเนี่ยก็พร้อมที่จะส่งเสริมเรื่องของเคารพสิทธิ์แต่ละาศาสนาในประเทศด้วยครับ ศูนย์นำนวกการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสบตครับได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศปักหมุดให้คณะกลุ่มประเทศมุสลิมหรือว่า OIC12 ประเทศที่มีกําหนดในการเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับได้เข้าเยี่ยมชมนะครับในวันที่1 1ถึง13มิถุนายนนี้ในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและ,ะและสารสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมประจําปี2567ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วครับ เพื่อที่จะสือ่อเห็นว่าการที่รัฐบาลให้ความสําคัญและเคารพสิทธิและก็าการปฏิบัตินะครับศาส,สนก,กิจของแต่ละศาสนาในพื้นที่แล้วก็พร้อมสนมับสนุนนะครับให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในสังคมพระหูวัฒนธรรมต้องบอกนะครับว่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่ได้มีการกําหนดในการเยือนนะครับของคณะ OIC นะครับในวันแรกก็คือวันที่11มิถุนายนนะครับ ที่จังหวัดปัตตานีเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ศูนย์กลางนะครับในการประกอบศาสนากิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้และก็ยังเป็นศาสนาสถานนะครับูนย์รวมจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ภาคใต้ที่สําคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วยอีกทั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษทรงพระราชทานนะครับรั์ส่วนพระองค์นะครับ ขอไปครับทรงพระราชทานพระราชรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างอาคารปีกด้านซ้ายและก็ด้านขวาของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีขนาดเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาอย่างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเมื่อปีพุทธศักราช2536และก็ทรงห่วงใยชาวมุสลิมนะครับที่ต้องละหมาดในสถานที่มัสยิดที่คับแคบไม่สะดวกนำมาซึ่งการบูรณะปรับปรุงอาคารใหม่ ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่มีต่อชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับสำหรับอาคารมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะก็มียอดโดมสีเขียวขนาดใหญ่แล้วก็โดมขนาดเล็กลงไปรอบด้านนะคะทั้ง4ด้านในส่วนด้านข้างค่ะก็จะมีหออาซานล,ละหมาดอยู่2อหอแล้วก็มีสระน้ําตั้งอยู่ด้านหน้าของมัสยิดที่จะสะท้อนแสงเงาของมัสยิดได้อย่างสวยงามอีกด้วยค่ะ